เรามาเป่าลูกโป่งกันค่ะนี่นะคะพี่พลนี่ก็เป่าประมาณแค่นี้พอแล้วนะคะเราจะเอาลูกไม่ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ในลูกโป่งกันและเรานะคะก็เทน้ำใส่ในภาชนะก่อนนะคะน้องๆเสร็จแล้วก็เอาอันนี้นะคะดูดน้ำขึ้นมาเพื่อที่ใส่ในลูกโป่งค่ะโอเคค่ะพี่พลนี่ก็ได้ประมาณลูกเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเทน้ำใส่ในถ้วยนี้กันเทเลยค่ะพี่พลนี่จะเทประมาณครึ่งถ้วยก็พอนะคะประมาณนี้แล้วถ้วยนี้พี่พลนี่ก็จะใส่สีผสมอาหารด้วยแบบนี้เลยหลังจากที่เราเอาน้ำใส่ในภาชนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พลนี่จะนำไปใส่ช่องฟรีซค่ะประมาณ2ชั่วโมงหรือแล้วแต่ตู้เย็นใครนะคะบางทีมากกว่า2ชั่วโมงหรือน้อยกว่า2ชั่วโมงนะคะน้องๆต้องคอยหมั่นเช็คด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ตู้เย็นกันนี่นะคะพี่พลนี่ก็เอาภาชนะวางไว้อีกทีเนาะเพราะว่าลูกโป่งมันจะได้อยู่นิ่งๆส่วนอันนี้เป็นถ้วยน้ำใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ปิดตู้เย็นระหว่างรอนะคะเดี๋ยวพี่พลนี่ก็จะมาตอบคำถาม Q&A EP 2สำหรับ EP แรกพี่พลนี่ก็ลงคลิปไปแล้วนะคะน้องๆที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะมาค่ะเริ่มที่คำถามแรกกันเลยระหว่างพี่โอมไม่อยู่นะคะเราก็สามารถเมาพี่โอมได้เต็มที่เลยพี่โพนี่กับพี่โอมคบกันมากี่ปีแล้วจะบอกว่า7ปีแล้วนะคะนับปีนี้ด้วยนะครบ7ปีพอดีคำถามต่อไปพี่โพนี่กับพี่โอมเจอกันครั้งแรกที่ไหนที่โรงเรียนนะคะน้องๆเพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการโรงเรียนด้วยกันก็เลยรู้จักกันค่ะคำถามต่อไปกันเลยพี่โอมอายุเท่าไหร่นะคะพี่โอมก็อายุเท่าพี่โพนี่เลยค่ะ24ปีแล้วคำถามต่อไปพี่โอมกับพี่โพนี่ใครจีบใครก่อนเอาเป็นว่าขอเป็นแฟนแล้วกันนะคะน้องๆถ้าขอเป็นแฟนพี่โอมขอพี่โพนี่เป็นแฟนก่อนค่ะคำถามต่อไปยอดฮิตมากๆเลยพี่โพนี่กับพี่โอมแต่งงานกันหรือยังนะคะจะบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันค่ะอีกนานอยู่นะคะน้องๆใจเย็นๆเนาะมาที่คำถามสุดท้ายกันค่ะเรื่องน่าอายตอนวัยเด็กนี่อยากจะบอกว่าพี่พลนี่ก็เคยมีนะคะนั่นก็คือตีใส่ที่นอนค่ะน้องๆคือแบบว่าตอนเด็กๆใช่ไหมคะพอเราฝันว่าเราไปเล่นน้ำว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะคะพอฝันเท่านั้นแหละตื่นมาก็ฉี่ใส่ที่นอนเลยค่ะน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำแข็งกันดีกว่าค่ะน่าจะได้แล้วนะคะน้องๆจะได้มาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะแบบถ้วยอันนี้เนาะเดี๋ยวพี่พลนี่จะลองเอาออกมานะคะนี่น้องๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้มีน้ำอยู่ข้างในโอ้โหสำเร็จนะเดี๋ยวพี่พลนี่จะลองชิมดูค่ะก็ยังได้อยู่ค่ะว้าวมันก็จะเย็นๆฟันหน่อยนะคะน้องๆต่อไปเป็นอันลูกโป่งนะคะเดี๋ยวพี่พลนี่จะใช้กรรไกรตัดกันเนาะนี่ค่ะน้องๆเห็นไหมว่าข้างในมันมีน้ำอยู่สงสัยมันคงรั่วแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พลนี่จะพยายามเอาออกมาให้ได้นะคะนี่ใครคะน้องๆเห็นไหมมันมีรูรั่วข้างในพี่พลนี่พยายามปิดอยู่นะคะแล้วก็รูรั่วตรงนี้นี่พี่พลนี่ทำสำเร็จโอ้โหเป็นแบบวงกลมแบบนี้เลยนะน้ำมันรั่วแล้วค่ะน้องๆตอนนี้รั่วจะปวดอยู่แล้วอ่ะแต่พี่พลนี่เขากันแล้วนะกินน้ำข้างในได้ด้วยนะคะน้องนี่แต่จะบอกว่าน้องๆค่ะอันลูกโป่งนะคะพี่พลนี่แค่ตู้เย็นไปอีกนะคะประมาณ1ชั่วโมงเนาะถึงจะได้เพราะว่าเมื่อกี้2ชั่วโมงอะค่ะมันยังไม่เป็นน้ําแข็งนะคะพี่พลนี่ก็เลยแช่ต่ออีก1ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงนะคะเฉพาะลูกโป่งเนาะคลิปนี้พี่พลนี่ก็มีคําถามค่ะนั่นก็คือพี่พลนี่ใส่สีผสมอาหารสีอะไรถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้พี่พลนี่ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กันเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย